วัสดีกันในยามบ่ายของวันอังคารที่9มิถุนายนปี2020นะครับคลิปนี้จะพามาดูวิธีการขยายพันธุ์ไผ่สร้างมนอย่างง่ายๆสำหรับคนที่ไม่อยากตอนกิ่งหรือไม่อยากขุดแยกเง่านะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะให้ดูต้นจริงก่อนนี่คือไผ่สร้างมนที่ผมปลูกโดยบังเอิญนะครับเรียกว่าการขยายพันธุ์โดยบังเอิญก็ได้ก็คือเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยผมได้ไปตัดลำไผ่ลำหนึ่งแล้วก็มาแหลมปลายแล้วก็เอามาปักเป็นข้อกั้นต้นลำไยเพื่อจะปูฟางแล้วก็เอาเชื้อเห็ดฟางใส่แล้วก็มีเห็ดฟางออกตรงนี้ด้วยก็คือนำมาปักลงไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนในเดือนนี้แหละเดือนมิถุนายนนี่แหละมันจะเป็นช่วงที่ฝนตกหนักพอดีนะครับก็มีความชื้นต่อเนื่องเพราะว่าผมคุมฟางไว้ด้วยปรากฏว่าเห็นยอดไผ่เล็กๆโผล่ออกจากปล้องนะครับโผล่ออกจากตรงยอดด้านบนนี่คือติดแน่นอนครับ 100% อีกไม่นานก็จะแทงหน่อขึ้นมาก็เลยนำวิธีการมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับคนที่อยากจะขยายพันธุ์ไผ่อาจจะมีไผ่อยู่กอเดียวไม่อยากขูดเง่าไม่อยากตอนกิ่งก็คือให้ไปเลือกต้นไผ่ที่ไม่แก่หรือไม่อ่อนเกินไปนะครับก็คือไผ่หนุ่มๆถ้าอ่อนเกินไปเนี่ยใบเขาจะยังไม่กางนะครับก็คือรากจะยังหาอาหารมาสะสมที่ลำไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าแก่เกินไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์รอดจะต่ำนะครับสังเกตดูต้นนี้นะครับต้นนี้ผมมาให้ดูเนี่ยยังมีคราบแป้งติดอยู่เลยก็คือลำที่หนุ่มๆ นะครับพอได้มาแล้วเนี่ยเราก็ตัดถึงโคนเลยนะครับไม่ต้องกลัวครับการตัดไผ่เนี่ยไม่ทำให้ไผ่ตายมีแต่จะทำให้ออกหน่อเยอะนะครับพอตัดมาแล้วเนี่ยก็มาทำปลายแหลมแบบนี้แหละแต่อย่าลืมนะครับอย่าให้มีดไปโดนตาหน่อที่อยู่ด้านข้างเด็ดขาดคือเว้นช่วงที่ทำปลายแหลมเนี่ยประมาณสัก 1-2 ข้อมือเสร็จแล้วก็เอามาปักลงไปเลยปักลงไปข้างรั้วนะครับปักลงไปไม่ต้องลึกถ้าดินแข็งนะครับแนะนำให้รดน้ำก่อนอันนี้ก็คือแนะนำให้ทำหน้าฝนการขยายแบบนี้นะครับเพราะว่าดินจะอ่อนการที่เราตอกลงไปเนี่ยมันจะทำให้ตาหน่อด้านข้างสองข้างเนี่ยไม่กระทบกระเทือนหรือไม่แตกนะครับถ้าตาหน่อแตกเนี่ยไผ่อาจจะไม่ตายแต่ก็ไม่มีหน่อนะครับเพราะว่าหน่อไม้เนี่ยจะออกจากตาด้านข้างของไผ่เท่านั้นนะครับประมาณสัก 1-2 สัปดาห์ก็พยายามรักษาความชื้นให้ดีหรือเอาอะไรมาคุมไว้เหมือนที่ผมปักไว้ข้างต้นลำไยนี่แหละมันจะมีฟางคุมไว้ด้วยรับรองไผ่ก็จะแทงยอดออกมาเหมือนที่เห็นในคลิปนี้เลยอันนี้ผมทำไว้เมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับนี่คือวิธีการขยายพันธุ์ไผ่สร้างมนแบบง่ายๆซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยผมเคยทำเป็นคลิปวิดีโอไว้เมื่อหลายปีก่อนนะครับเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ไผ่เป็นไผ่เลี้ยงคือการตัดลำมาชำปล้องนะครับก็ได้ทดลองกับไผ่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไผ่เลี้ยงไผ่กิมซุงนะครับแต่ไผ่รวกไม่เคยทำไม่แน่ใจนะครับแต่ไผ่สร้างมนนี่ติดแน่นอนวิธีการขยายแบบไม่ต้องขุดเง่าและไม่ต้องตอนกิ่งสำหรับคนที่เสียดายนะครับก็ลองทำดูอาจจะวางแผนทำข้อไก่ให้ร่มรื่นนะครับไม่อยากจะตั้งเสาก็ลองไปตัดไผ่สร้างมนไม่ต้องเอาลำแก่หรือลำที่อ่อนเกินไปให้สังเกตคราบแป้งที่ติดด้วยสังเกตใบกลางด้วยแล้วไปตัดมาสัก2ข้อทำปลายให้แหลมเหมือนในคลิปนี้เลยแล้วก็นำไปปักลงหน้าฝนนะครับถ้าดินแข็งก็ให้ขุดนำไปก่อนแล้วค่อยปักลงไปจากนั้นก็หาอะไรคุมซะหน่อยนะครับเพื่อเก็บความชื้นก็แนะนำให้ทำหน้าฝนนะครับเมื่อมีความชื้นต่อเนื่องแล้วก็ปักให้แน่นซะหน่อยเพื่อป้องกันเวลาลมพัดจะได้ไม่โยกรากไม่ขาดนะครับไผ่ก็จะออกหน่อตามปกตินี่คือวิธีการขยายพันธุ์ไผ่สร้างมนอย่างง่ายๆที่ผมทำมาแล้วนะครับแล้วก็นำมาบอกเล่าสู่กันฟังสำหรับคนที่ไม่อยากตอนกิ่งไม่อยากขุดเง่าลองทำดูนะครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการรับชมตั้งแต่ต้นจนจบสวัสดีครับ